โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox แบบบล็อกพีซนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำสูตรขลัง FC นะฮะก็สูตรนี้เป็นสูตรของผลหมีอีกแล้วนะครับหลังจากรอบที่แล้วได้เกลือไปกินนะฮะเอามาเราจะแก้ตัวกับสูตรนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสูตรนี้นะครับจะให้เราไปทำอะไรบ้างนะฮะโอเคครับผมนี่นะครับสูตรนี้ผมได้ผลหมีนะครับก็1นะครับให้ไปตีแฟงกี้2ให้วนรอบเกาะเกิดนะฮะ3ให้ตีแชงแล้วก็4ให้พูดในใจว่าดูต้องได้โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปทำสูตรนี้กันนะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกับสูตรที่แล้วนะครับผลหมีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมทำสูตรนี้เสร็จแล้วนะครับจะได้ผลอะไรนะฮะมาพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปทำสูตรกันเลยเดี๋ยวเราไปตีบอสตัวแรกเลยนะครับบอสแฟงกี้นะครับก็เป็นภารกิจแรกของสูตรนี้นะครับก็เปิดฮาคิเกาะฮาคิเซอร์เกตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เปิดก่อนได้เปรียบนะฮะมาเลย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 นะครับอยู่มุมสูงนะมองอะไรเห็นชัดดีนะครับมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงยิงโดนแล้วไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกสองดอกสามดอกมามาสเต็ปดีนะครับสเต็ปดีนะครับมาดิครับมาดิครับโอ้ยโอ้ยแตกฮาคิแตกแล้วฮาคิแตกแล้วมามาสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยมาดิครับ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 โอ้ย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 โอ้โหโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดเก่งจริงก็ตีให้โดนมาเก่งจริงก็ตีให้โดนมาดิครับมาดิครับกระเด็นไปเด้กระเด็นไปเด้มามามาอีก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 โอ้ว้าวรู้สึกทำไมรอบนี้ตีช้าจังเลยมามาดิครับมาดิครับมาดิครับกระแทกไปเลยกระแทกไปโอ้ย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 ตีไม่โดนหรอกตีไม่โดนหรอกมาดิครับมาดิครับเก่งกี้ก็ตามไม่ทันเก่งกี้ก็ตามไม่โอ้ยโอ้ยโดน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 เฮ้ยเฮ้ยปิ้ว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 มามาโอ้โหโดนกระแทกแบบปิ้วมาแล้วโอ้ยโอ้โหโหดมากเลยกระแทกมาแล้วก็ยิงซ้ำนะครับไม่ไหวแล้วต้องเปิดฮาคิเกาะแล้วนะครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับปิ้วปิ้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับเพิ่งจะครึ่งหลอดเองเหรอเพิ่งจะเหลืองเองเหรอทำไมเองเลือดลดน้อยจังรอบนี้โอ้โหรอบนี้นี่แน่รอบนี้รู้สึกว่าบอสมันตายยากขึ้นนะครับ หรือว่าเราแบบสเต็ปไม่ดีมาไม่เป็นไรนะครับเราจะตอดไปเรื่อยๆนะครับเราจะตอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะแบบไอ้จอดสักที มาดิครับมาดิครับเก่งจริงก็จับไม่ได้โอ้ยโอ้โหว้าวว้าวฮาคิแตกฮาคิแตกบอสเหลืองแล้วบอสขึ้นหลอดแล้วนะครับบอสขึ้นหลอดแล้วนะครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหโดนเสยโดนเสยครับพี่น้องโดนเสยโอ้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 ยอะไรวะเนี่ยมัดสปริงเหรอมัดสปริงเหรอนี่แน่นี่แน่ไปอีกทีโอ้โหโอ้โหช่วงนี้โดนรัวๆเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้โดนบอสรัวๆเลยนะครับจัดไปเด้ไปเด้โอ้โหโอ้ยโอ้ยมา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 ดิมาดิมาดิตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บโอ้ยโอ้โหมันก็รอเราเหมือนกันนะครับมันก็รอเราแบบจังหวะเรายิงเหมือนกันนะฮะมาดิครับมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยซ่อมแล้วจะซ่อมแล้วจะซ่อมแล้วกระแทกไปซ่อมแล้วนะครับซ่อมแล้วนะครับแต่ยังซ่อมไม่มากนะครับปิ้ว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 ยกก่อน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 โอ้ยโอ้โหโดนเสยอีกแล้วนี่แน่โอ้โหเอนจีใกล้จะหมดนะครับเอนจีใกล้จะหมดนะครับเลือดก็ของเรานะครับเหลืออยู่ 40% แล้วนะครับบอสก็ใกล้จะตายแล้วปิ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 ้วส้มมากแล้วนะครับบอสส้มมากแล้วนะครับเมื่อไรจะตายสักทีนี่แน่ไปอีกดอกหนึ่งนะครับไปอีกดอกหนึ่งนะครับโยกไปครับโยกครับโยกเป็นวงกลมนะฮะเอาให้เวียนหัวนะฮะเอาให้บอสเวียนหัวนี่แน่แต่เราจะเวียนก่อนนะครับโอ้ย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 กระตุกกระตุกกระตุกเกือบไปเกือบไปมาดูที่ว่าเอเนจีเราจะหมดก่อนหรือเปล่านะครับทีโอ้โหโหโหมืดไปดิอุดไปได้กำไรแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกอุ้ยอุ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดเราไปนี่แน่โอ้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้รู้สึกว่าตีบอสแฟงกี้นานมากๆเลยโอเคก็สำเร็จภารกิจแรกแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปกันเลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปทำภารกิจที่2กันนะครับภารกิจที่2นะฮะให้เราไปวิ่งรอบเกาะเกิด1รอบนะฮะก็ตอนนี้ผมเป็นโจรสลัดใช่ไหมผมก็ต้องไปวิ่งที่รอบเกาะเกิดโจรสลัดใช่ไหมไม่ใช่เกาะเกิดที่เราเซตสปาไว้นะ
โอเคปะถ้าผมก็ใจถูกก็สูตรนี้น่าจะสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปเกาะเกิดของโจรสลัดนะครับก็เป็นเกาะแรกนะฮะที่หลายๆคนเรียกกันนะฮะมาอยู่ทางโน้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะครับเกาะเกิดโจรสลัดนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตั้งจุดสตาร์ทที่หน้าเกาะนะครับตรงนู้นเลยแล้วกันตรงท่าเรือนะครับท่าเรือคลองเตยโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งรอบเกาะนะฮะมารอบแรกนะครับแล้วก็วิ่งรอบเดียวด้วยนะครับใช่ไหมต้องวิ่งประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเจ้าของสูตรเขาดูอยู่หรือเปล่านะฮะงั้นผมวิ่งเลาะรอบเกาะนี้ไปแล้วกันนะครับก็ใช้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยวิ่งช้ามากเลยฮะอยากได้เผ่ามิงนะฮะถ้ามีแบบภารกิจอะไรที่แบบต้องวิ่งรอบเกาะอะไรเงี้ยอยากได้เผ่าโอ้ยติดอยากได้เผ่ามิงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะว่าคุณสมบัติพิเศษของเผ่ามิงเนี่ยมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับโอเคโอ้ยเราก็จะเลาะขอบเกาะไปนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการแบบสูดเสียนะครับมาเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะฮะโอเครู้สึกว่าใกล้จะครบแล้วนะครับรู้สึกว่าใกล้จะถึงหน้าเกาะแล้วนะฮะนั่นไงท่าเรืออยู่ข้างหน้านะครับสู้ถ้าวิ่ง3รอบนี่ตายเลยนะฮะถ้าใครจะทำสูตรบอกให้พี่วิ่งรอบเกาะนี่ขอรอบเดียวพอขี้เกียจวิ่งนะครับมาก็ถึงแล้วนะครับเย่เดี๋ยวเราไปทำภารกิจที่2กันเลยนะครับภารกิจที่2ของเรานะครับก็ตีบอสแชงคูดนะครับอีก1ตัวนะครับเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับไปเดี๋ยวไปตีบอสแชงคูดกันก็บอสแชงคูดนะครับเป็นบอสเลเวล200นะฮะเป็นบอสลับนะฮะต้องรับภารกิจนะครับกดปุ่มเอาน้ำเอาหยดรับน้ำแจกน้ำอะไรไปทั่วเลยนะฮะภารกิจนี้นี่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับสำหรับภารกิจนี้นะฮะแต่หลายๆคนเขาก็สอนไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตีบอสกันมาเปิดฮาคินะฮะแล้วเราก็ไปโจมตีบอสกันเลยนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับบอสแชงคูนนะครับก็คือผมเลเวลเยอะแล้วนะมาดิครับมาดิครับยกหลอกรอสกิลคูดาวแป๊บนึงนะครับมาดิครับโอ้ยโดนฟันนี่แน่เหลืองแล้วนะครับโดนไปกี่ทีเองเหลืองแล้วเหรอเฮ้ยนี่แน่กระแทกไปดิครับอุ้ยบึดมาต่อยธรรมดาก็ได้รอสกิลคูลดาวน์แป๊บนึงต่อยธรรมดาก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแตกแล้วนะครับบอสแชงคูดนะฮะก็เหลือภารกิจสุดท้ายนะครับที่บอกว่าต้องท่องในใจว่าดูต้องได้โอเคมาก็คิดว่าพี่ท่องในใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอผลพิศาจเกิดนะครับที่หน้าเกาะแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้ผลพิศาจก็เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหาผลพิศาจกันเลยนะก็จุดแรกเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับหน้าถ้ำแชงคุดก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูจุดที่2กันเลยนะครับก็ตรงหินพังๆตรงกำแพงตรงนี้นะครับก็จุดที่2นะครับก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงที่เกาะของบอสลิงนะครับบอสลิงนะฮะก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวจะไปเกาะต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเกาะแรกนะครับที่เราไปวิ่งวนไว้นะครับเมื่อกี้เราไปดูกันถ้าจะเจอหรือเปล่านะครับเกาะแรกนะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจแค่จุดเดียวนะครับจุดเดียวก็เสียวได้มาก็ไม่มีนะครับเกาะแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่เกาะกลางต่อนะครับเกาะกลางนะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจนะครับ2จุดนะครับก็จุดแรกก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับตรงต้นไม้ต้นเดียวตรงนี้นะครับก็ไม่มีก็จุดต่อไปก็จะอยู่ฝั่งเยื้องๆนะครับทะแยงนะฮะอยู่ตรงข้ามนะครับตรงบ้านหลังค่าเขียวนะตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับรอบที่แล้วนะครับสูตรเนี่ยนะครับสูตรผลหมี่นะครับทำให้ผมเจอผลบักกี้ตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราดูนะฮะว่าสูตรนี้นะครับสูตรผลหมี่เหมือนกันนะจะให้เราเจอผลพิศาจอะไรนะครับก็เกาะนี้นะครับเกาะมารีนเล็กนะครับเกาะเกิดทหารเรือนะฮะก็มีจุดเกิดจุดเดียวนะครับก็ไม่เจอนะฮะเดี๋ยวไปเกาะมารีนใหญ่ต่อเลยนะครับก็สำหรับเกาะมารีนฟอร์ดใหญ่นะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจอยู่ตั้ง4จุดนะฮะเราน่าจะเจอสักจุดในเกาะนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเจอหรือเปล่านะครับจุดแรกนะครับอยู่ข้างๆนี้นะครับก็ไม่มีนะครับจุดที่2ก็จะอยู่ทางขึ้นบันไดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็จุดที่3นะครับจะอยู่ทางนี้
ก็ไม่มีนะครับก็จุดที่4อยู่ข้างบนนี้ไม่มีเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะแมกมากันนะครับก็เกาะแมกมานะครับก็มีจุดเกิดผลวิสัชแค่จุดเดียวนะครับจุดเดียวก็ลุ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะก็ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยเจอผลวิสัชเกิดที่เกาะแมกมาเลยนะฮะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคก็ใต้ต้นไม้ต้นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเกิดผลพิศาจนะแต่ตอนนี้มันไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปนะครับเกาะบาร์กี้นะฮะก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับจากเกาะแมกมานะก็สำหรับเกาะบาร์กี้นะครับก็เจอผลพิศาจค่อนข้างบ่อยนะฮะค่อนข้างบ่อยนะส่วนมากก็จะเป็นผลเค็มๆพวกเกลือทั้งหลายนะครับสามผลแรกในร้านไอ้ร้านเดวิลฟู้ดนะฮะก็จุดแรกนะครับก็จะอยู่ท้ายเกาะนะครับก็ข้างหน้าเรานี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะก็ไม่มีนะครับนี่ตรงนี้จุดแรกนะครับไม่มีนะครับก็จุดที่2นะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับต้นไม้ด้านในนี้นะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีนะครับป่ะเดี๋ยวจะไปเกาะต่อไปนะครับเกาะทะเลทรายนะครับก็เกาะทะเลทรายนะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดนะฮะจุดแรกก็ตรงต้นไม้2ต้นตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับก็จุดต่อไปอยู่ตรงนี้ตรงต้นไม้3ต้นตรงนี้นะฮะกระบองเพชรนะฮะก็ไม่มีนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะไปเกาะไปต่อที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นก็จะมีผลพิศาจเกิดอยู่ที่กันทั้งหมด3จุดนะครับก็เมื่อก่อนนะครับผลพิศาจที่เกาะนี้นะฮะเกิดค่อนข้างบ่อยนะฮะตั้งแต่ทำไอคลิปจัดอันดับนะครับผลพิศาจเกิดบ่อยที่เกาะไหนนะฮะก็ไม่ค่อยเจอเลยนะครับโอเคมาเรามาหาผลพิศาจกันดีกว่านะครับก็จุดแรกนะครับจุดนี้นะครับจุดที่1นะครับก็ไม่มีนะครับไปจุดต่อไปเลยนะฮะจุดที่2นะครับก็ตรงข้ามสะพานตรงนี้นะฮะก็ไม่มีนะครับไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดที่3นะครับจุดสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามบ้านแฟงกี้นะครับก็จะอยู่ตรงต้นนี้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปนะครับเกาะคุกอิมเพลดาวน์นะฮะก็จะอยู่ตรงนู้นก็เกาะคุกอิมเพลดาวน์นะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดนะครับก็ระยะหลังๆวันนี้ก็ไม่เคยเจอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับก็จุดแรกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ระหว่างต้นไม้2ต้นตรงนี้นะครับก็ดูสักต้นนึงนะฮะก็ไม่มีนะครับมาเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับจุดที่2นะครับของเกาะคุกอิมเพลดาวน์นะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของปราสาทนะฮะก็ไม่มีนะครับไม่มีป่ะเดี๋ยวไปเกาะต่อไปเลยครับเกาะต่อไปเราจะไปที่เกาะน้ำแข็งนะครับก็เกาะน้ำแข็งนะครับมีจุดเกิดผลพิศาจทั้งหมด4จุดนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะเจอผลพิศาจที่เกาะน้ำแข็งหรือเปล่านะครับก็จุดแรกนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนต้นไม้ด้านบนนะครับต้นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็จุดต่อไปนะครับหน้าถ้ำเลลี่นะครับเลลี่เซลแมนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับจุดที่2ก็ไม่มีนะครับจุดที่3ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะครับจุดที่4นะไม่ใช่จุดที่4ดิเกาะต่อไปนะครับเกาะอารีน่านะครับก็สำหรับเกาะอารีน่านะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจ2จุดนะครับก็เจอค่อนข้างบ่อยนะสำหรับเกาะนี้นะครับก็จุดแรกนะครับก็จะอยู่ด้านท้ายเกาะตรงนู้นนะครับตรงต้นไม้2ต้นนะฮะก็ไม่มีนะครับป่ะจุดต่อไปจุดต่อไปจุดต่อไปก็ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเกาะสวรรค์กัน เราจะไปขึ้นเกาะลอยฟ้ากันนะครับก็สำหรับเกาะสกายเปียนะฮะมีจุดเกิดผลพิศาจทุกชั้นนะครับก็ชั้นแรกก็จะเป็นชั้นนี้นะครับชั้นที่ติดกับทะเลนะฮะชั้นพื้นดินแล้วกันนะก็จุดแรกนะครับก็ไม่มีนะครับก็ฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีแต่ไม่มีนะครับก็ไปชั้นที่2นะครับชั้นที่2นะครับหน้าปราสาทนะครับก็ไม่มีนะครับป่ะชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะอยู่ตรงนี้โอ้ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็เป็นชั้นบนสุดของเกาะสกายเปียนะครับก็จะเป็นที่น้ำตกไหลลงมานะครับก็เป็นชั้นที่4นะฮะมาเรามาดูกันโอ้ย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 โดนเค้กโดนเค้กล่วงลงมานะครับเหมือนจะมีอะไรข้างบนเหมือนจะมีพลังงานอะไรบางอย่างทำให้เอ้านั่นไงเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับ
โอ้ว้าวเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับก็เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมบนสปริงนะบนสปริงนะครับเข้มกว่ารอบที่แล้วอีกนะครับรอบที่แล้วผลบาร์กี้นะครับแต่รอบนี้ผลสปริงนะฮะโอ้โหสูตรหาผลหมีนี่มันแบบว่าสุดๆเลยนะครับแต่ละสูตรนี่เค็มๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการหาผลปีศาจได้สูตร FC นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย